วันนี้เวลา 19:57 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จออกณห้องรับรองอาคารศูนย์ปฏิบัติการกองบิน41อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ประทานพระวโรกาสให้นายโอภาสเขียววิชัยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจิตติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาชุมชนด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงนำความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ทรงอุทิศเวลาศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศาสนสถานศิลปะวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทั้งยังทรงก่อตั้งกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เพื่อช่วยเหลือการสาธารณกุศลมีพระดำริจัดตั้งโครงการบ้านกู้ภัยร่วมใจสิริภาเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยตลอดจนประทานถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในท้องถิ่นต่างๆ